สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูคริษณะอารมณ์แก้วนะครับในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านแน่นอนนะครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบนักเรียนก็สามารถที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้นั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนนักเรียนครับถ้านักเรียนไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่อ่านนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรบ้างครับอ่ะไหนลองช่วยกันคิดลองดูสิครับถ้าไม่เห็นด้วยเป็นยังไงเอ่ยนักเรียนจะทำยังไงอันดับแรกแสดงความคิดเห็นแน่นอนเลยครับนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับนอกจากแสดงความคิดเห็นแล้วทำยังไงได้อีกทำยังไงได้อีกเอ่ยอธิบายเหตุผลนะครับนักเรียนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนักเรียนสามารถที่จะหาเหตุผลมาอธิบายได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนักเรียนจะโต้แย้งนั่นเองนักเรียนจะโต้แย้งได้นะครับนี่คือในกรณีที่นักเรียนไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่อ่านนะครับนักเรียนไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่อ่านแล้วนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่นักเรียนไม่เห็นด้วยบ้างครับมีไหมเอ่ยมีวิธีการอย่างไรแน่นอนเลยนะครับนักเรียนจะต้องหาข้อมูลนะครับมาสนับสนุนเรื่องนั้นนะครับซึ่งข้อมูลที่นักเรียนหามานั้นเนี่ยนะครับจะต้องทำไมมีความน่าเชื่อถือนะครับและยังไงอีกยึดหลักของความเป็นจริงนะครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับก็นักเรียนครูจะถามต่อว่านักเรียนจะมีขั้นตอนอย่างไรล่ะในการที่จะอภิปรายเรื่องที่อ่านได้นักเรียนครับอ่ะไหนลองช่วยกันคิดดูซิว่าขั้นตอนแรกในการที่จะอภิปรายเรื่องที่อ่านเนี่ยนักเรียนจะเริ่มจากกระบวนการใดลองคิดดูซิทำยังไงเอ่ยทำยังไงคะอ่านนั่นเองอ่านอะไรอ่านเรื่องที่นักเรียนอ่านแล้วทำไมลูกอ่านแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องเก่งมากๆเลยครับนี่คือการอ่านพื้นฐานนะครับที่เราเรียนกันในบทเรียนที่แล้วนะครับก็คือการอ่านจับใจความสำคัญใช่ไหมครับอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องอ่านหลังจากนั้นทำยังไงทำยังไงครับทำยังไงเอ่ยคิดนะครับนักเรียนอ่านแล้วก็ต้องนักเรียนต้องคิดยังไงครับคิดแล้วก็นำเสนอความคิดด้วยทำไมฮะด้วยหลักการที่มีเหตุผลนั่นเองนะครับเมื่ออ่านเสร็จเมื่อคิดเสร็จคิดได้แล้วว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างไรมีเหตุหรือมีผลหรือเปล่าสุดท้ายเราต้องทำยังไงครับสรุปนั่นเองนะครับเราจะต้องสรุปออกมาให้ได้นะครับสรุปลักษณะนี้เนี่ยก็คือเราจะเน้นย้ำเหตุผลนะครับให้มันดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับเอาล่ะส่วนการนำเสนอด้วยความคิดที่มีหลักการและก็มีเหตุผลนั้นนะครับจะต้องประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือข้อสนับสนุนข้อสนับสนุนจะต้องเป็นยังไงครับเป็นเหตุผลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็มีหลักการนั่นเองนะครับนอกจากข้อสนับสนุนแล้วยังมีอะไรอีกอันนึงมีอะไรครับมีข้อโต้แย้งนะครับมีข้อโต้แย้งนะครับนักเรียนทีนี้นะครับครูจะยกตัวอย่างนะครับคุณครูเจอข้อความโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจัยที่5ของคนรุ่นใหม่นักเรียนลองคิดดูซิว่านะครับจากข้อความนี้นักเรียนได้ข้อเท็จจริงได้ข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างนักเรียนดูครับอันนี้เขาว่ายังไงอันนี้เป็นข้อสนับสนุนบอกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับมีประโยชน์หลายอย่างเช่นใช้ติดต่อสื่อสารกันนะครับใช้ทำอะไรได้อีกใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของคนยุคนี้นี่คือข้อมูลที่เราทำไมครับสนับสนุนบอกให้เรารู้ว่าโทรศัพท์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเป็นปัจจัยที่5ของคนรุ่นใหม่นะครับต่อไปคืออะไรข้อโต้แย้งนักเรียนจะโต้แย้งได้ยังไงครับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากเกินความจำเป็นนะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยขาดทักษะของการเข้าสังคมแล้วก็ทำยังไงอีกสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนั่นเอง
นะครับนี่ก็คือกระบวนการที่นักเรียนหาข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งมาได้นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ชวนคิดลองทำกันดูซินักเรียนอ่านข้อความนี้ครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลา2นาทีนะครับอ่านข้อความนี้และเดี๋ยวเราลองมาทำกิจกรรมกันนะครับอ่ะอ่านจบยังอ่านจบแล้วเนาะอ่านจบยังครับอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่ออ่านจบเรียบร้อยเสร็จเราก็จะต้องเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนได้เลยครับอ่านจบแล้วนักเรียนก็จะเจอนะครับใจความสำคัญของมันนะครับสิ่งที่มีพลังที่สุดที่จะปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระคือการให้อภัยทุกคนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดในทุกๆเรื่องนะครับเอาละต่อไปเราก็จะมาคิดใช่ไหมครับคิดคิดได้ว่าไงศาสนาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการให้อภัยและสอนว่าการให้อภัยนั้นเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่สันติสุขในใจและบนโลกมนุษย์นั่นก็คือข้อมูลที่มาสนับสนุนข้อความข้างต้นนั่นเองนะครับมีอีกไหมต่อไปขั้นสุดท้ายคือเราจะสรุปได้ว่าไงครับการให้อภัยจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงมีความสุขนั่นเองเก่งมากๆเลยครับนี่คือกระบวนการขั้นตอน3ขั้นตอนที่เราจะอภิปรายนะครับลองอีกมีข้อความให้นักเรียนได้ชวนคิดลองทำกันอีกลองดูนะครับข้อความนี้ลองอ่านดูให้เวลาเหมือนเดิม2นาทีนะครับอ่านเรียบร้อยแล้วเนาะทันไหมครับช่วยกันนะครับจบแล้วนะครับจบแล้วนักเรียนจะสรุปใจความสำคัญได้อย่างไรครับจากข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นยังไงเกมคอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งผลดีและผลเสียต่อเด็กเก่งมากๆเลยครับเก่งมากๆต่อไปกระบวนการที่2ขั้นตอนที่2คือการคิดนักเรียนคิดได้ว่าไงครับจากข้อมูลที่มาสนับสนุนข้อความข้างต้นเป็นยังไงผลการเรียนเป็นยังไงครับตกต่ำเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่อ่านหนังสือสมองเฉื่อยชานะครับร่างกายสุดโทรมนะครับแล้วก็มีสัมพันธภาพกับคนอื่นเป็นยังไงน้อยลงนี่คือข้อมูลที่มาสนับสนุนว่าเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยมีทั้งผลดีและก็ผลเสียต่อเด็กต่อไปเราจะสรุปได้ว่าไงครับนักเรียนสรุปได้ว่าไงเอ่ยเก่งมากๆเลยนะครับก็คือเราควรที่จะเลือกเล่นเกมและนะครับเลือกเกมเนาะแล้วก็ในเวลาที่ทำไมที่เหมาะสมนะครับนี่คือสิ่งที่เราสรุปได้นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนเราจะต้องอ่านจับใจความสำคัญหลังจากที่เราอ่านจับใจความสำคัญแล้วเราจะสรุปใจความสำคัญด้วยภาษาของเราเองนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์เพื่อหาอะไรหาข้อสรุปเพื่อให้มันมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ทำไมนะครับเน้นย้ำความสำคัญนะครับหาข้อมูลที่มานำเสนอให้อย่างมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเราจะกล่าวเชื่อมโยงไปถึงข้อความที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับการที่เราจะนำเสนอด้วยข้อมูลอย่างมีเหตุผลนั้นอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญเลยก็คือเราจะต้องไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับปราศจากอคตินะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำไมนำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นเองเก่งมากๆเลยครับนักเรียนนี่คือความมีเหตุผลของเราในการที่จะเสนอไปนั่นเองนะครับนักเรียนดังนั้นเราจึงจะสรุปความรู้แล้วก็สะท้อนความคิดออกมาได้ว่าไงครับช่วยกันช่วยกันหลังจากที่นักเรียนวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยหาข้อสนับสนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนจะต้องเริ่มกระบวนการยังไงครับขั้นตอนแรกอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องนะครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วทำยังไงต่อข้อที่2ทำยังไงครับเก่งมากนำเสนอความคิด
ให้น่าเชื่อถือนะครับเมื่ออ่านจับใจความสำคัญเสร็จเรียบร้อยนำเสนอความคิดให้น่าเชื่อถือแล้วขั้นตอนสุดท้ายเลยลูกนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือย้ำข้อสรุปด้วยเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงนั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนที่เราควรที่จะปฏิบัตินะครับควรที่จะปฏิบัติเอาล่ะนะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจเรียบร้อยแล้วเรียนกับครูไปจบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ที่จะเลือกอ่านข้อความจากเรื่องสั้นนะครับหรือบทความที่ทำไมครับที่ชื่นชอบมา1ข้อความนะครับหลังจากนั้นทำยังไงให้นักเรียนอภิปรายเรื่องที่อ่านนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะครับแล้วก็นะครับเมื่อเรานำเสนอจบเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ของเราอาจจะเป็น Facebook หรือว่าในช่องทาง LINE ใดๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนให้ผู้อื่นเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ร่วมกันอภิปรายนะครับแล้วก็มันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็สังคมได้นะครับแน่นอนว่าคนอื่นที่มาอ่านงานของเราก็สามารถที่จะนำความรู้จากการอ่านเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆสุดยอดกันเลยใช่ไหมครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านไปจบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากจะให้สุดยอดมากกว่านี้นักเรียนต้องกลับไปทบทวนบ่อยๆแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะครับและกลับกันพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับYeah.